สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอารยธรรมค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวณัชยาศรีจอมขวัญนักประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตนะคะไปชมอารยธรรมไทยโบราณต่างๆพร้อมทั้งเก็บสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้กับอีกหนึ่งประเพณีสำคัญค่ะที่พลาดกันไม่ได้เลยนะคะเป็นประเพณีประจำปีค่ะซึ่งหลากหลายที่ก็มีการจัดงานประจำปีกันอย่างคึกคักทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเองก็เช่นกันค่ะมีการจัดงานประจำปีทุกปีนะคะให้น้องๆนิสิตแล้วก็พี่ๆบุคลากรประชาชนทั่วไปนะคะได้มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานกันทุกปีค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนิพัฒน์เกษาพรค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานการมีกิจกรรมนี้ขึ้นมากับให้เรากันค่ะสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะสำหรับการจัดงานปีนี้นะคะเรามีความพร้อมเท่าไหร่ละคะค่ะคือเราต้องกล่าวก่อนก็คือว่านโยบายของท่านอธิการบดีนะคะศาสตราจารย์พิเศษดร.กาญจนางามรังสีค่ะท่านมีนโยบายของท่านอยู่5พันธกิจหลักก็คือ1ด้านผลิตบัณฑิต2ด้านการวิจัย3ด้านบริการวิชาการ4ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมน่ะได้รับผิดชอบด้านที่4คือด้านทำด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วทางมหาลัยก็ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนี่ยจัดโครงการวันลอยกระทงประจำปีพ.ศ.2563ในระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคม2563โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของเราให้คงไว้แล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทงนะคะค่ะค่ะสำหรับคอนเซปต์การจัดงานในปีนี้หรือจุดเด่นของโครงการที่แตกต่างจากปีอื่นในปีนี้คืออะไรคะคอนเซปต์ของเราก็คือปีนี้เหมือนปีที่แล้วค่ะ no foam no plasticลดพลาสติก 70% หมายความว่าอาหารบางอย่างเราจะใส่กระดาษไม่ได้เราก็ต้องใช้พลาสติกซึ่งเราก็จะมีมาตรการอีกอย่างนึงก็คือคัดแยกขยะค่ะแล้วก็จะมีนิสิตจิตอาสาจะเดินเก็บขยะตลอดงานค่ะค่ะค่ะและภายในงานมีกิจกรรมอะไรให้นิสิตและก็บุคลากรได้ร่วมกันบ้างคะกิจกรรมก็จะเราก็จะมีกิจกรรมประกวดกระทงประกวดกระทงเล็กประเภททั่วไปแล้วก็มีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจำนวน50กระทงกิจกรรมก็อีกอย่างนึงก็คือประกวดนางนพมาศซึ่งเป็นนิสิตชั้นทุกชั้นปีนะคะแล้วก็ประกวดหนูน้อยนพมาศอายุระหว่าง6ถึง18 6ถึง8ขวบอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่ามีการจัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากมายนะคะอยากทราบว่ามีกิจกรรมการแสดงอะไรบ้างคะแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างคะการแสดงเราก็จะมีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ NU Band ของเรานะคะสองก็จะเป็นการแสดงของชมรมล้านนาชมรมล้านนาชมรมพันม้งแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุแล้วก็จากสอรดคือสมาคมรักษาดินแดนอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะค่ะที่จะมาร่วมการแสดงกับเราด้วยค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุอีกชมรมนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะและภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างคะการออกร้านเราก็จะมีร่วมมือกับตลาดประชารัฐตลาดชุมชนแล้วก็เป็นบูธของนิสิตเราให้นิสิตมีส่วนร่วมก็คือเราจะมีบูธของนิสิตคือบูธกิจกรรมกับขายอาหารนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเราได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะค่ะค่ะอยากให้ผอ.นะคะเชิญชวนนิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะมาร่วมงานกิจกรรมนี้ค่ะค่ะงั้นในวันที่28คือเราก็เริ่มจัด28เราจะเริ่ม5โมงเย็นจะมีการขายสินค้าต่างๆนะคะอาหารเพื่ออาหารส่วนวันที่29จะเป็นงานจริงของเรานะคะแล้วกำหนดการก็คือเราจะเริ่มแต่บ่าย3แล้วก็จะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมงานวันลอยกระทงของเราเราจะจัดที่อาคารศิลปศาลาของเรานะคะแล้วก็จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมงานนะคะ
และสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือในการมาร่วมงานนั้นเราจะมีมาตรการที่เราตอนนี้เราเจอโควิดนะคะเราก็จะมีมาตรการคือหนึ่งก็สวมหน้ากากแล้วก็จะมีเจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนนำถุงผ้ามาแล้วก็แก้วถ้านำแก้วส่วนตัวมาเราจะเพิ่มเงินให้อีก5บาทค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตพี่ๆบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะมาร่วมงานวันลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะประจำปี2563ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่28ถึง29ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสในก่อนการเข้างานนะคะช่วงก่อนการเข้างานค่ะ2จุดนะคะจะมีการวัดอุณหภูมิก่อนการเข้างานค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สามารถนำถุงผ้ามาเองได้หรือว่าสามารถนำแก้วน้ำมาเองได้นะคะจะมีการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่นำทั้ง2สิ่งนี้มาค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ